ท่านประธานที่เคารพครับผมชูวิทย์พิทักษ์พรพลบจากอุบลราชธานีนะครับซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยได้อภิปรายหลายมุมหลายประเด็นครับแต่ผมนี่อยากจะบอกว่าวันนี้นี่ฝุ่น PM 2.5 นี่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตามท้องทุ่งนาซึ่งวันนี้นี่เราทำนาเสร็จแล้วเนี่ยเราเกษตรกรก็จะเผาตอซังเผาฟางซึ่งวันนี้ถ้าตามนโยบายจริงๆนี่ซึ่งตอนนี้นี่อยากสนับสนุนรัฐบาลนะครับที่มีโครงการโคสร้างอาชีพเนี่ยซึ่งตอนนี้มีเงินให้ยืมอยู่ 50,000 ล้านให้เกษตรกรตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะเลี้ยงโคขุนเพราะวันนี้ต่างประเทศประเทศจีนเวียดนามเขมรนะครับตอนนี้กำลังเร่งซื้อโคเนื้อซึ่งเราทำการขุนเนี่ยถ้าเรามีนโยบายอย่างจริงจังเนี่ยเกษตรกรก็จะไม่เผาฟางครับก็ซื้อเครื่องอัดฟางให้เกษตรกรไปเกษตรกรก็จะอัดฟางเอาฟางให้วัวกินเป็นเนื้อครับแล้วเอาเนื้อไปขายครับ PM 2.5 ก็จะไม่เกิดซึ่งวันนี้ถ้าเราไม่สนใจเลยเนี่ยเกษตรกรก็จะเผาฟางทิ้งครับเพราะว่าเสร็จนาแล้วก็เผาฟางก็เกิด PM 2.5 ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนถ้าเรานำฟางมาให้วัวกินนะครับนำตอสังข้าวโพดมาให้วัวกินนะครับไม่เผาฟางไม่เผาตอสังเนี่ยก็จะไม่เกิด PM 2.5 แล้วสามารถที่จะนำเงินตาเข้าประเทศได้ด้วยนะครับก็อยากฝากประเด็นตรงนี้ซึ่งเพื่อนยังไม่ได้พูดครับขอบคุณครับ